แน่นอนว่าขนาดทั้งคนแล้วก็กีตาร์ก็จะมีหลายขนาดด้วยกันเรามาดูที่กีตาร์ก่อนนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับกีตาร์ก็จะมีแบ่งหลักๆเป็น4ขนาดหลักๆนะครับก็คือ1 4 2 4 3 4หรือ4 4มันก็เหมือนเศษส่วนครับ4 4หรือว่า4ส่วน4ก็คือขนาดเต็มก็คือขนาด full size 3ส่วน4ก็คือเล็กลงมา2 4ก็เล็กลงมา1ส่วน4ก็เล็กลงมาอีกอย่างที่เห็นในรูปนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างขวาของตัวกีตาร์ครับก็จะเป็นตัวบอกว่ากีตาร์นั้นจะมีขนาดกี่นิ้วนะครับก็จะวัดตั้งแต่ท้ายกีตาร์ถึงหัวกีตาร์นะครับก็จะบอกได้พอกะได้ว่ากีตาร์ไซส์กี่นิ้วอย่างเช่นไซส์เต็มหรือว่าไซส์4ส่วน4เป็นไซส์มาตรฐานก็จะมีขนาด 39.5 40นิ้วขึ้นไปประมาณนี้ครับอย่างกีตาร์3ส่วน4ก็จะขนาดเล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นไซส์36นิ้วประมาณนี้นะครับก็จะเล็กลงมาเพราะแน่นอนครับว่าขนาดตัวแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนตัวเล็กคนตัวใหญ่ผู้ชายผู้หญิงขนาดนิ้วขนาดตัวขนาดแขนก็จะไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นเราควรเลือกกีตาร์ให้พอดีกับสรีระของผู้เล่นนะครับอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าเราเล่นกีตาร์ที่ตัวใหญ่เกินไปมันก็จะโอบรัดไม่พอดีครับการเล่นก็จะยากขึ้นเมื่อกีตาร์ตัวใหญ่ขึ้นคอก็จะใหญ่ตามขึ้นมาครับก็ทำให้ถ้าเกิดว่าคนตัวเล็กไปเล่นกีตาร์ตัวใหญ่มันก็ไม่สมส่วนครับการเล่นก็จะยากขึ้นนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคนตัวใหญ่มาเล่นกีตาร์ตัวเล็กก็อาจจะรู้สึกไม่ถนัดเพราะว่าคออะไรอย่างนี้มันก็อาจจะกดได้ยากขึ้นเพราะว่าตัวใหญ่ก็ต้องนิ้วใหญ่แล้วก็กดกีตาร์ที่ตัวเล็กลงมาก็อาจจะไม่ถนัดนะครับหรือบางคนชอบไปไหนบ้างไหนอาจจะเอากีตาร์ไซส์เล็กลงมาขนาด36นิ้วอย่างนี้เอาไปเล่นตามที่ต่างๆก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์หรือว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยครับแล้วขนาดไหนที่เหมาะสมกับตัวเราแนะนำนะครับถ้าเป็นไซส์วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่แล้วเนี่ยขนาดที่เหมาะสมกับการเล่นก็คือแน่นอนก็จะเป็นกีตาร์ฟูลไซส์4ส่วน4นะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นไซส์40นิ้วผมสูง173นะครับก็จะพอดีนะครับก็จะรู้สึกว่าเล่นได้ถนัดนะครับพอดีตัวนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยใหญ่กับผมหน่อยอาจจะเลือกเป็นไซส์จัมโบ้ขึ้นมานะครับก็อาจจะสามารถทำให้เล่นได้ถนัดขึ้นเพราะว่าตัวคนคนนั้นใหญ่ขึ้นนะครับกีตาร์ต้องใหญ่ตามมันก็จะสมส่วนกับสรีระแล้วก็นิ้วของเรานะครับหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะไม่สามารถเล่นไซส์นี้ได้เหมือนกันเป็นไซส์ full size นะครับเป็นไซส์40นิ้วก็สามารถเล่นได้ถนัดเช่นกันหรือว่าผู้หญิงที่ตัวเล็กมากๆก็อาจจะเป็นไซส์3ส่วน4หรือว่า36นิ้วเล็กลงมาหน่อยทำให้โอบกอดกีตาร์การเล่นก็จะง่ายขึ้นนะครับสำหรับเด็กๆที่มีอายุ12ปีลงมาอะไรอย่างนี้ก็แนะนำเป็นไซส์3ส่วน4เหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กๆก็ยังตัวเล็กอยู่ก็คิดว่าจะเหมาะกับการเล่นกีตาร์ไซส์เล็กจะถนัดจะเป็นได้เร็วกว่าครับ